mini crazy tv thailand สวัสดีครับเป็นไงล่ะวันนี้เจอผมเสมอคนเดียวพอดีน้าแกไปธุระก็วันนี้ผมขอเปิดคนเดียวเลยแล้วกันก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Mini Crazy TV Thailand ช่วงของเทคโนโลยีมินิเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถที่คุณรักว่ามันทำยังไงให้มีความสดใสเจิดจ้าจรัสสว่างสวยโอ้แม่งหลายอย่างอะอย่างนี้แล้วกันสวยแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปเจอกับบุคคลท่านหนึ่งที่จะเนรมิตให้รถท่านดูดีเป็นอย่างมากตามมาคอนิจิวาโอ้โหเป็นไงล่ะมาภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาญี่ปุ่นเลยนะไม่มีอังกฤษแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับเมื่อกี้บอกไปแล้วโรงถ่ายในโอซาก้าเลยวันนี้เรามาพบกับบุคคลที่จะเนรมิตรถของท่านให้ดูสดใสสว่างเจิดจ้าคนนี้เลยนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ私の名前は森川和明と言います聖ガラスコーティングの代表者なんです私たちの製品聖ガラスコーティングは皆さんの愛車やオートバイなどにとても優れたガラスコーティング剤ですนี่คือคุณโมริคาวะคาซูวากินะครับก็เขาเป็นเขาบอกว่าเป็นเจ้าของSEI นะครับก็คือจริงๆแล้ว product ที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับก็เป็น product ยี่ห้อ SEI หรือ CE นะครับซึ่ง CE เนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากชื่อร้านของเขาเองเขาเปิดร้านเป็น Car Detailing นะครับอยู่ที่นิอิกาตะนะครับเมืองนิอิกาตะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราก็จะบอกว่าเมืองนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเป็นเมืองอยู่ข้างหน้าทะเลคือจริงๆเราบอกว่าทะเลเนี่ยจะเข้ามาตรงที่เมืองนี้ตลอดเลยลมทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวรถนะครับสีของรถต่างๆเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีคนที่ดูแลพิเศษเลยล่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยรถแน่นอนหมองแน่ๆ นะครับเพราะโดนพวกไอ้เกลือต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเมืองที่หนาวในช่วงของเดือนธันวาจนถึงมีนาก็จะมีหิมะตกอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เยอะด้วยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าหิมะเนี่ยเวลาที่เขานั่นเนี่ยเขาจะใส่เกลือลงไปนะครับโอ้สมุยสมุยนะก็จะทำให้ทำร้ายคุณภาพของสีรถนะครับไปเยอะแล้วก็ทางที่ร้านเซนะครับก็ให้บริการเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้านะครับก็เป็นนิฮงจินชาวญี่ปุ่นนั่นเองเพราะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่มีสัญชาติอื่นนะครับแต่ตัวรถนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่คุณโมริคาวะบอกเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นรถพวกยุโรปซะส่วนมากไม่ว่าจะเป็นเบนซ์มินBM นะครับอัลฟาออดี้ต่างๆนานาเยอะแยะรวมถึงมินิด้วยนะครับแล้วก็พิเศษที่คุณโมริคาวะบอกเมื่อกี้คือว่าจะมีมินิคลาสสิกเข้าไปทำเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะเดี๋ยวลองมาข้อที่2กันต่อว่าไอ้เซอีกอันเนี้ยมันจะยังไงโอ้นี่ครับเป็นโปรดักต์เลยนะครับก็มาเนี่ยมูริคาวะซังครับอันนี้เซอิคืออะไรเซอิ私たち日本人は漢字に気持ちや願いを込めたりまたそのものが持つ力を表現したりしますเซอิの意味は嘘偽りのないそして明るく立派に輝くという言葉そういう意味がありますこの聖のコーティングにはそういった言葉をこの中に持たせてあります。สุดยอดจริงนะครับคือมันมีความลับอยู่ในนี่เลยในแบรนด์เห็นไหมฮะเซอิเนี่ยมันจะมีตัวอักษรคันจิอยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันแปลว่า
การเอาใจใส่ความตั้งใจความรักในการที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดโอ้โหนี่มันฝังอยู่ในโลโก้ก็เลยนะแล้วก็เซอิเนี่ยตัวคำว่าเซอิทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะแปลว่าการทำงานที่ออกมาดีที่สุดแล้วทำให้เกิดเป็นแสงสว่างเจิดจ้าจรัสแวววาววับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเลยว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของตัวที่จะไปทำให้รถของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความสดใสสวยงามแล้วก็แบบว่าแบบจับตาต้องใจอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหนี่เลยเป็นที่มาไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะคิดอะไรที่ลึกซึ้งขนาดนี้เขาเอาใจใส่แม้กระทั่งว่าตัวชื่อแล้วก็โลโก้ของผลิตภัณฑ์ด้วยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับต่อไปนี้เราจะมาดูว่าไอ้เจ้าน้ำยาเคลือบแก้วแก๊สโคตติ้งของซีอิเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างนะครับนอกเสียจากว่าเซลฟี่ข้อดีของมันเนี่ยมีไงบ้างครับเซลは柔軟でいながら強固な皮膜を作ります。また分子レベルが小さいので塗装面に対しても強く結びつきます。そしてセイは 7H から 9H ぐらいほどの強度と 0.25 から5マイクロロンの皮膜を形成します。セイはいくつかのタイプが用意してありますよ。すごい。すごいね。คือจริงๆแล้วจะบอกว่าพื้นฐานของตัวน้ำยาแก๊สโคตติ้งเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากความใส่ใจที่ทางคุณมอริคาวะซังเนี่ยได้ผลิตมันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคือตัวนี้เนี่ยตัวอนุภาคมันจะค่อนข้างที่จะเล็กกว่าปกติทั่วไปนะครับทำให้เกิดความละเอียดอ่อนของการที่เวลาที่เราโค้ดไอตัวน้ำยาตัวนี้เนี่ยบนพื้นผิวของสีรถนะครับมันทำให้ตัวอนุภาคเนี่ยมันจะจับตัวกันแน่นแล้วก็เวลาที่เคลือบเนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลเรียบแล้วก็มีความสัมผัสที่อ่อนนุ่มนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทางคุณวิศวะได้บอกว่าการเคลือบไอตัวแก๊สโคตติ้งทั่วไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเคลือบแลคเกอร์นะครับแต่ว่าพอตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเรื่องของเท็กซ์เจอร์ที่ให้ความนุ่มนวลเวลาที่เคลือบเข้าไปแล้วนอกเหนือจากการปกป้องการป้องกันต่างๆให้พวกรังสี UV การไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่ว่ารถจริงๆแล้วสีรถมันก็ปกป้องไอ้รังสี UV เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกรอยคราบน้ำรอยคราบฝนรอยไอ้พวกขี้นกรอยยางไม้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งการที่ตัวอนุภาคของตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดเล็กมากมันทำให้การแพ็กกันแน่นเนี่ยทำให้พื้นผิวเนี่ยมันเรียบมากนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของสีรถเนี่ยมันเจิดจ้าขึ้นมานะฮะโอ้สุโกยอ่ะมอริคาวะซังไอ้น้ำยาเซอิเนี่ยตอนนี้มอริคาวะซังนี้ได้ทำมากี่แบบแล้วก็จริงๆแล้วมอริคาวะซังก็กำลังจะมีแผนที่จะมาขายในเมืองไทยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเซは柔軟でいながら強固な皮膜を作りますはいまた分子サイズが小さいので塗装面に対しても強く結びつきますそうセイは 7H から 9H の強さと 0.25 から 0.5 マイクロンの皮膜を作ります。セイはいくつかのタイプの種類のコーティング剤を用意しています。ก็ตัวน้ำยาของทางเซอินะครับก็มอริคาวะซังบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่2แบบก็คือเราเรียกตามค่าของความแข็งที่บนพื้นฐานทั่วไปนะครับก็คือ 7H กับ 9H นะครับซึ่งทั้ง2ชนิดเนี้ยมันก็จะทำให้เวลาที่เราเคลือบ
มันจะมีความหนาอยู่ประมาณ 0.25 ไมครอน 0.5 ไมครอนครับนะครับก็จะ อยู่ในช่วงระหว่างนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับชั้นของพื้นผิวที่เราเคลือบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวน้ำยาเนี่ยก็จริงๆแล้วผลิตในญี่ปุ่นเลยทำในญี่ปุ่นเลยนะครับก็ เราถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมาจากประเทศที่เป็นประเทศแรกๆเลยล่ะที่คิดค้นเรื่องพวกนี้เข้ามาถือว่าเป็นออริจินอลเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เขาใช้น้ำยาเนี้ยกับที่ร้านมาโดยตลอดลูกค้านี่ก็ไว้วางใจมากบางคนก็สามารถที่จะซื้อไปทำเองที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะมาทำตลาดในเมืองไทยไทจินคือชาวไทยพวกเรานี่แหละครับก็มีอยู่หลายอย่างหลายตัวเลือกให้เลือกซึ่งจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถจะช่วยให้รถของท่านเนี่ยมีความสดใสเงางามแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกที่มอริคาวะซังบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขามาจากตัวรถที่อยู่ในเมืองริมทะเลที่มีค่าความเค็มสูงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับการปกป้องการดูแลรักษารถเนี่ยค่อนข้างที่จะยากกว่าปกติโดยทั่วไปเขาก็เห็นว่าเมืองไทยก็เป็นประเทศที่มีทะเลเหมือนกันแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนทั้งเย็นมากเย็นน้อยอะไรประมาณนี้ก็น่าจะใช้ด้วยกันได้แล้วก็ทำให้รถเนี่ยมีความสดใสสวยงามแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของทางน้ำยาอย่างอื่นก็ยังมีผลิตอยู่เพิ่มเติมนะฮะซึ่ง R&D เนี่ยตอนนี้ก็กำลังคิดค้นอยู่เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับภูมิสภาพต่างๆนะครับก็อันนี้ทางมอริคาวะซังก็ฝากเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับก็ลองหาดูได้ในแบรนด์ของเซอินะครับก็เมื่อกี้มีตราให้ดูกันละก็เดี๋ยวยังไงก็ไปลองดูกันละกันส่วนตัวผมเองเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าลองไปแล้วจากที่ลองดูก็เรื่องของ water repellency คือไอ้น้ำจะไม่ค่อยแทบที่จะไม่เกาะเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็คราบที่เกิดก็มีน้อยมากน้อยจริงๆน้อยจนแทบว่าเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับก็ใครอยากลองใครอยากที่จะทำในราคาที่ก็ไปคุยกันที่ร้านเอานะครับก็บอกว่าอย่างผมอย่างน้าในเอสเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้อะไรได้ก็ผมจะไม่เกินเอื้อมของทุกท่านเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทางมิสเตอร์มอริคาวะมากที่ให้เรามาเยี่ยมถึงเมืองญี่ปุ่นเมืองโอซาก้าแต่ว่าเมืองเขาอยู่ทางตอนเหนือเนาะครับนี่มา Thank you very much นโมอาริกาโตขอบคุณครับ